ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ดิฉันปริยาเนตรวิเชียรพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโรงเรียนแห่งนี้นั้นได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะที่มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้รวมไปถึงปลูกฝังให้เด็กๆและเยาวชนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนแล้วโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วด้วยเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่นะคะตามดิฉันเข้าไปดูกันเลยค่ะการเรียนรู้ตามรอยพ่ออยู่ด้านในนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้เข้าไปดูกันนะคะว่ามีฐานอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับในแต่ละฐานนั้นมีอะไรแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผอ.สมนึกทองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมอยู่กับเราแล้วนะคะผอ.สวัสดีค่ะครับพอเข้าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะครับเราได้เริ่มเข้าร่วมโครงการเมื่อแต่ปี2550นะครับจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามาคิดว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของเด็กเราก็มองว่ากิจกรรมอะไรที่จะสามารถพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของเด็กตามที่เราประสงค์ได้คือจะมีกตัญญูขยันปรือสัตว์ประหยัดมีวินัยค่ะแล้วก็เราก็ไปมองคือว่ามีกิจกรรมหนึ่งซึ่งในหลวงทรงพระทานให้กับคนไทยคือเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นช่วงเดียวกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เริ่มขับเคลื่อนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นในปี2550นะครับในช่วงนั้นเราก็เข้าร่วมโครงการทันทีนะครับแล้วก็เราก็พัฒนาของเรามาเรื่อยจนกระทั่งถึงปี2553เราก็ส่งโรงเรียนเข้าประเมินโดยมีคณะกรรมการประเมินจากกระทรวงอธิการนะครับและมูลนิธิยุวสถิตคุณเราก็ได้รับการประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียงนะครับในช่วงแรกครับค่ะตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะระยะเวลาดูเนี่ยก็10กว่าปีได้แล้วเหมือนกันนะคะอะไรเป็นจุดเด่นของฐานการเรียนรู้ต่างๆซึ่งอยู่ภายในโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมล่ะคะพ่อคะครับเนื่องจากโรงเรียนของเรามีพื้นที่จำนวน47ไร่นะครับแล้วก็มีน้ำรอบๆบริเวณโรงเรียนของเราเลยนะครับเราก็คิดว่าโครงการนี้มันเหมาะสำหรับเราแล้วก็ทำเป็นฐานการเรียนรู้นะครับแบ่งเป็น4กลุ่มฐานคือ1ฐานการเรียนรู้เรื่องพืชก็จะมีการเพาะปลูกการขยายพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการเรื่องสัตว์ก็จะมีการเพาะเลี้ยงสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกนะครับแล้วก็จะมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตนะครับซึ่งก็จะเอาผลผลิตที่เราผลิตได้นะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะถนอมอาหารลักษณะนี้ครับแล้วก็อีกฐานการเรียนรู้คือฐานในเรื่องของการผลิตนวัตกรรมเพราะว่าเด็กไทยยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยเราจะต้องสามารถผลิตนวัตกรรมได้แล้วเด็กก็จะมีจับเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวนวัตกรรมเพื่อที่จะสนองตอบกับกิจกรรมในโครงการของเราค่ะโหแต่พอ.คะโรงเรียนเนี่ยมีจำนวนนักเรียนไม่น้อยเลยเพราะว่าเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยแล้วก็ไปจนถึงม.6 ด้วยเพราะฉะนั้นแบ่งเวลายังไงว่านักเรียนแต่ละคนจะได้เข้าฐานเรียนรู้แต่ละชั้นเรียนเนี่ยเข้ามากันในช่วงเวลาไหนยังไงอะคะครับสำหรับเรื่องการเรียนในภาคทฤษฎีนะครับเราก็จะให้เด็กได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้นะครับซึ่งเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตของเด็กๆแล้วก็เยาวชนต่อไปในอนาคตเนี่ยครับเราก็ใช้เวลาในช่วงของเวลา 14:30 ของทุกวันอังคารนะครับก็จะลงเรียนหลักทฤษฎีส่วนเรื่องของกิจกรรมนั้นเด็กต้องทำตลอดไม่ว่าจะเป็นเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วเนี่ยคือเราต้องทำทุกวันนะครับเช้าๆเด็กก็จะมาดูแลกิจกรรมของเขารับผิดชอบโครงการของเขามารดน้ำพรวนดินปลูกผักแล้วก็ให้อาหารสัตว์ครับแต่ไม่ได้หยุดแต่ในโรงเรียนใช่ไหมคะพอเด็กๆได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้เห็นบอกว่าต่อยอดไปถึงที่บ้านแล้วก็กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้วยครับเนื่องจากที่นี่นะครับได้ผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้เมื่อปี2559นะครับแล้วก็เมื่อเราผ่านศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราก็มีหน้าที่บทบาทหน้าที่จะต้องขยาย
ศาสตร์พระราชาออกไปสู่ชุมชนออกไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปก็จะมีโรงเรียนต่างๆนะครับโรงเรียนในท้องถิ่นก็ดีโรงเรียนของสังกัดอื่นก็ดีนะครับมาดูงานของเราเราก็ได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชาตัวนี้ออกไปส่วนที่การปฏิบัติจริงเป้าหมายของเราคือเราต้องการพัฒนาเด็กซึ่งอยู่ในรั้วโรงเรียนของเราเนี่ยครับให้สามารถนำหลักในหลวงเนี่ยไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของเขาเป็นหลักคิดนะครับก่อนทำแล้วก็ทำแล้วก็คิดทำเสร็จแล้วก็ยังคิดได้อีกครับก็ให้เด็กเข้าไปทำที่บ้านนะครับทุกกิจกรรมต่างๆเด็กจะต้องไปทำกิจกรรมที่บ้านเอากิจกรรมที่เขาทำจากโรงเรียนไปทำก็ได้หรือกิจกรรมที่เขาคิดแล้วมันเหมาะสมกับบ้านเขาไปทำก็ได้เช่นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยเด็กเขาก็จะทำที่บ้านของเขาด้วยครับเราก็จะมีการติดตามผลโดยให้ครูติดตามไปในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนก็จะถ่ายรูปกลับมาแล้วก็มีการประเมินนะครับนะเด็กของเราเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนพอเพียงเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแล้วก็เป็นเด็กที่มีอุดมการณ์เป็นเด็กที่มีจิตอาสาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเด็กที่รู้จักนะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมเป็นคนที่ใฝ่การศึกษานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พึงพอใจผลการประเมินเนี่ยโรงเรียนพอเพียงเนี่ยของเราเนี่ยนะครับก็จะมีคุณภาพที่ในภาพรวมเนี่ยเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับความมั่นใจได้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะสามารถผลิตนะสามารถสร้างนะครับนักเรียนนะครับที่มีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันมีคุณธรรมมีความรู้อย่างยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถยกเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบให้ทั้งคนภายนอกแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับไปศึกษาดูงานได้หรือโรงเรียนอื่นๆอีกเยอะอย่างที่กลับเรียนว่ามีผู้สมัครเข้ามาร่วมถึง 1,472 โรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ละโรงก็มีดีกรีมีศักยภาพที่สามารถใช้เป็นต้นแบบได้ทุกโรงนะครับเราเห็นผลสัมฤทธิ์นะของพัฒนาการของเด็กของครูของโรงเรียนของผู้ปกครองของโรงเรียนพอเพียงเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าความเชื่อมั่นนะที่เรามีกันอยู่แล้วล่ะในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เลื่อนลอยเป็นความเชื่อมั่นที่มีผลที่เป็นรูปธรรมโดยแท้เพราะว่าเด็กพอเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้สามารถไปดูแลตัวเองในโรงเรียนด้วยกลับไปบ้านด้วยอย่างที่ผมกราบเรียนเนี่ยส่งผลดีไปถึงผู้ปกครองด้วยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการที่เรานำเอาแนวพระราชดำริมาสืบสานต่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นได้นะครับว่าเรากำลังสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นนะครับนะคะที่ฉันอยู่ที่หน้าฐานการเรียนรู้ฐานแรกวันนี้ที่เราจะเข้าไปดูกันนะคะน้องๆเด็กๆนักเรียนที่นี่เรียกฐานการเรียนรู้นี้ว่าซุ้มสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นข้างในมีสัตว์ปีกให้เราดูแน่นอนแต่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้อยู่กับตัวแทนน้องๆ3คนนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีน้องๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงก่อนไหมว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้องพาเราไปดูค่ะค่ะเราต้องหยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าต้องถามน้องๆว่าทำไมถึงตัดสินใจว่าเอ้ยโอเคเทอมนี้แหละเราจะมาเรียนรู้กันภายในศาลฐานเรียนรู้สัตว์ปีกแห่งนี้แล้วเราเลี้ยงอะไรบ้างคะในฐานสัตว์ปีกอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็ดสายพันธุ์ไกกีแคมเบลนะคะเราได้ทำการศึกษาเป็ดสายพันธุ์นี้เพราะว่าที่เรานำมาเลี้ยงเพราะว่าเป็นเป็ดที่ทนทานต่อโรคทนทานต่อสภาพอากาศและให้ไข่ดกค่ะค่ะแล้วในนี้มีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวคะค่ะมีทั้งหมด30ตัวค่ะแล้วให้ไข่เยอะแค่ไหนเพราะบอกว่าเป็นพันธุ์ที่ให้ไข่เยอะถูกไหมปีนึงต่อตัวนึงนะคะเราจะให้ประมาณ300ฟองค่ะค่ะแล้วเอาไปทำอะไรบ้างไข่เป็ดที่เราได้มานะคะเราก็จะเอาไปทำอาหารกลางวันให้แก่น้องๆนะคะส่วนไข่เป็ดที่เหลือเราก็จะนำไปทำไข่เค็มสมุนไพรแล้วก็จำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองค่ะอ๋อก็แสดงว่าจากฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นซุ้มสัตว์ปีกตรงนี้จะส่งต่อผลผลิตบางส่วนไปยังฐานการเรียนรู้ที่เป็นฐานการเรียนรู้แปรรูปต่อไปใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ไปดูหน้าตาของเป็ดกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องพาไปดู
ไปเลยอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราต้องมาทำอะไรบ้างในแต่ละวันอย่างภายในซุ้มเนี่ยเรามีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างคะเราก็จะทำความสะอาดรอบเล้าค่ะแล้วก็ส่วนข้างในนะคะเราก็จะไปดูความชื้นของแกลบนะคะว่าถ้าแกลบมีความชื้นมากเราก็จะนำแกลบออกนะคะแล้วก็เอานำแกลบจากโรงสีค่ะมาใส่ใหม่ส่วนแกลบที่เรานำออกมานะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักค่ะโอ้ก็ใช้งานต่อได้อีกใช่ค่ะนี่เพียงแค่ฐานการเรียนรู้แรกนะคะก็เห็นแล้วว่าน้องๆได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่คือการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันของน้องๆที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเดี๋ยวเราไปต่อที่ฐานการเรียนรู้ต่อไปค่ะกลุ่มนี้นะคะกำลังทำอะไรกันอยู่คะตรงนี้นะคะเราได้นำปลานิลนะคะที่ไม่ได้ขนาดนะคะนำแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียวค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมภายในโรงเรียนของเราด้วยค่ะทำไมเราถึงเลือกทำเป็นปลานิลแดดเดียวเพราะว่าในชุมชนของเรานะคะมีการเกษตรเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการเลี้ยงปลานะคะซึ่งในตำบลท่าข้ามของเรานะคะมีการเลี้ยงปลามากโดยเฉพาะปลานิลค่ะซึ่งเราก็ได้นำโครงการนี้นะคะจากตำบลสู่โรงเรียนของเราค่ะค่ะเอาไปแปรรูปบอกว่าทำอะไรนะแดดเดียวตากแห้งใช่ไหมคะแล้วเราส่งขายที่ไหนไหมหรือว่าบริโภคกันภายในโรงเรียนนี่แหละซึ่งเราก็จะส่งขายจากตลาดแถวๆโรงเรียนนะคะหรือว่าคนที่มีความสนใจนะคะที่จะรับประทานปลานิลแดดเดียวก็จะซื้อจากโรงเรียนของเราแล้วก็ปลานิลแดดเดียวพวกนี้นะคะที่เราทำก็จะขายสู่สหกรณ์โรงเรียนค่ะค่ะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะรับประทานได้อะคะจากขั้นตอนกระบวนการตรงนี้ไปสู่การตากแห้งตากแดดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ตัวนึงใช้เวลานานไหมถึงจะกินได้เราจะตากกันเป็นกลุ่มค่ะค่ะประมาณ3-5ชั่วโมงค่ะถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะนำนวัตกรรมแผงตากแห้งพลังงานความร้อน2ทางเลือกมาช่วยค่ะเพราะว่าพลังงานความร้อน2ทางเลือกนะคะจะใช้ได้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งเราใช้ตัวนี้เราจะอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะในการปอกปลาใช้แห้งนะคะก็แต่เมื่อสักครู่น้องๆบอกแล้วบอกว่าถ้าเกิดแดดไม่แรงเนี่ยต้องอาศัยเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นจากฐานนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ฐานการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีน้องๆด้วยนะคะตอนนี้ที่อยู่ด้านหน้าของเราคือเครื่องอะไรคะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับคือนวัตกรรมแผงตากแห้งพลังงาน2ทางเลือกนะครับที่ทางโรงเรียนของเราได้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการตากแห้งนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าจะมีหลอดไฟนะครับแล้วจะมีก้นกระป๋องนะครับอันนี้จะเป็นพลังงาน2ทางเลือกคือพลังงานทางเลือกที่1ครับคือใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานทางเลือกที่2นะครับคือใช้พลังงานจากหลอดไฟนะครับเรานะครับศึกษาด้วยการใช้ก้นกระป๋องนะครับช่วยในการสะท้อนแสงนะครับข้างหลังนี่เราจะเห็นได้ว่าการนี้นะใช่ครับมีการพ่นสีดำนะครับช่วยในการดูดความร้อนนั่นเองนะครับคืออันนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการตากแห้งนะครับ 2-3 ชั่วโมงเลยเทียบกับการตากแห้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ธรรมดานะครับ 3-4 ชั่วโมงนั่นเองครับหรือว่าและผลงานชิ้นนี้นะครับเราได้เผยแพร่สู่ชุมชนได้ผลตอบรับที่ดีมากครับแต่ก็ยังมีปัญหาที่ว่าเมื่อไม่มีแดดเราจะตากไงนั่นเองนะครับเราจึงทำการคิดและต่อยอดโดยการใช้หลอดไฟขึ้นมาช่วยในการให้ความร้อนนั่นเองครับค่ะเห็นบอกเครื่องนี้ได้รางวัลแล้วด้วยได้รางวัลอะไรมาคะแล้วก็จัดแข่งของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเลขรางวัลหนึ่งนะครับคือได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ1จากกระทรวงพลังงานนั่นเองครับโอ้หลายรางวัลการันตีเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่รางวัลสิ่งที่ได้ก็เชื่อว่าน้องๆได้ประโยชน์จากการทำโครงงานนี้ด้วยได้ประโยชน์อะไรกันบ้างคะใช่ครับเพราะว่าเราจะได้ประโยชน์จากโครงงานนี้ก็คือว่าเราสามารถนำความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนเช่นวิชาฟิสิกส์วิชาคณิตศาสตร์แล้วก็เกษตรกรรมเรามาสามารถทำเป็นเจ้าเครื่องนี้ได้ครับพอเพียงต้นแบบของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้มีการจัดสรรพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลให้กลายเป็นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนที่นี่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนและไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์เกิดขึ้นกับนักเรียนรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาแห่งนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังประโยชน์ไปถึงครอบครัวและชุมชนของพวกเขาด้วยทั้งหมดนี้คือรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ